กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video ผมก็เป็นฝันตอนเด็กว่าครั้งนึงในชีวิตเราต้องไปยืนไอ้ตรงไอ้เข่าก้อนเนี้ยคือไอ้ป้ายที่จริงๆล่อแตกเองหลังบ้านก็ได้ใช่ไหมว่าแต่คือแบบเราทำเป็นกราฟิกก็ได้แต่ถ้าเราไปยืนแบบเห็นด้วยตาตัวเองอะผมว่ามันแบบเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยไปที่อเมริกานะครับก็เลยพอมีโอกาสได้ไปก็พยายามถ่ายหลายแอปเนี่ยนี่ไปอเมริกาเนี่ยนี่ผมไปประมาณ7ครั้งแล้วนะเนี่ยครั้งที่7ถึงได้ประมาณนะมาเริ่มเลยนะครับหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าคือผมเป็นใครมาก่อนนะก็เริ่มต้นนะผมชื่อนิติวิทย์นะครับก็เริ่มต้นเอเจียวเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วนะครับแต่ก่อนจะเริ่มเอเจียวเนี่ยนะครับพื้นเพผมก็คือเกิดมาก็คือในครอบครัวที่ไม่ได้แบบไม่ได้มีตังค์เยอะอะไรเงี้ยก็เรียนแบบเรียนโรงเรียนวัดนะครับแล้วก็โชคดีสอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบเข้าโรงเรียนใช้สิทธิ์บ้านใกล้ตอนเรียนมัธยมอ่ะคือไปสอบมัธยมไม่ติดนะแต่คือจับฉลากได้ครับนึกออกมั้ยพระขนงวิทยาลัยนะครับก็เริ่มต้นเรียนนะครับก็เรียนจนจบมัธยมมาประมาณเกรดเฉลี่ย 1.72 แล้วก็มันต้องถึงเวลาเอนทานนะตอนนั้นเอนทานผมเป็นคนแบบคือเรียนคือจบมัธยมแค่ 1.7 อ่ะแล้วจบสายวิทย์คณิตด้วยคนต้องคิดว่าเรียนเก่งมากคือไม่เรียนไม่เก่งเลยแต่ผมมาเป็นคนมีทักษะเรื่องการลอกหลายแบบ ผมเอ็นติดคณะเคมีครับด้วยคะแนน100ประมาณ170 5วิชาได้170ทุกคนในคณะอาจารย์ในมัธยมอ่ะช็อกทั้งคณะช็อกทั้งโรงเรียนเหมือนแบบคือมันต้องใครมันเคยบอกว่าไอ้เนี่ยถ้าเอ็นติดกูปิดโต๊ะเลี้ยงเลยกูปิดซอยเลี้ยงอ่ะขายหน้าทุกคนเลยแต่ผมมาติดโปรตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะเข้ามาปีหนึ่งมันก็คือเราเรียนไม่เก่งอยู่แล้วปีหนึ่งมันก็ติดโปรแล้วก็พอปิดเทอมก็ไปขัดห้องน้ำจริงจริงนี่คือเรื่องจริงเลยไปขัดห้องน้ำซื้อหนูแฮมสเตอร์ไปให้อาจารย์เลี้ยงไปขอเกียรติอาจารย์อ่ะมันทดขนาดนี้วะแล้วเมื่อไหร่จะจบคือเมื่อไหร่จะจบอ่ะคือมันยากจริงจริงเออแล้วก็เรียนกันจบได้จบมาได้เกรดเฉลี่ย 2.12 เนี่ยคือการเอาตัวรอดผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมีแต่ชาติยานเอาตัวรอดแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันอันนี้คือผมแค่แชร์ผมให้ฟังว่าเออเรียนไม่เก่งแต่ก็รอดได้รอดอย่างนี้แหละประมาณอย่างนี้แหละนะครับก็มีอีกหลายวิชาแล้วกันที่เทคนิคเราไม่ถูกคนจบเคมีนี่ผมจบเคมีนะผมสอนแพทย์วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมก็เกลียดนิยมเกลียดเลยนะแบบเกลียดเลยคนอาจารย์เพื่อนเกลียดหมดเลยครับจบ 2.12 นะครับมันก็มีปัญหาหลังจากจบแล้วอ่ะมันพบผมติดเอฟเคมีด้วยนะคือผมเป็นเอกเคมีมันจะมีเคมีไม่ถูกว่ามันก็เหมือนแบบอ้าวแล้วเรื่องเคมีติดเอฟแล้วคนเวลาถ้าเกิดพี่บีหรือทุกคนเป็นหัวหน้างานจะรับงานอ่ะก็ไม่กล้ารับพี่นึกออกป่ะคือกลัวไปทำโรงงานเขาระเบิดมันก็มีความเสี่ยงใช่ป่ะทำให้ผมอ่ะสมัครงานยากมากคือเวลาผมไปสัมภาษณ์งานก็ไม่ค่อยเวลาเขาเห็นเกรดแต่มันน้อยอยู่แล้วแถมติด F อีกเป็น F วิชาหลักอ่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีใครรับก็อาศัยทำงานที่แรกก็สมัครไปตั้ง 5-60 ที่นะร่อนจดหมายเมื่อก่อนใช้จดหมายแล้วก็ซีหลอกแล้วก็ส่งมีสัมภาษณ์งานอ่ะส่งไป50เจ้าเรียก3เจ้าอย่างเงี้ยไปถึงก็ไม่เอานึกออกมั้ยไม่ใช่ว่าเอานะไปถึงเขาไม่เอาจนแบบมีที่นึงเขาก็ผมก็ต่อรองเขาแบบว่าผมเรียกไปหมื่นเดียวเองมั้งเขาก็คุยกับเขาตั้งนานเป็นเจ้าของสัมภาษณ์เนี่ยเป็นบริษัททำน้ำหอมยี่ห้อทอสอะทอสเปียร์เขาก็ต่อแบบต่อแบบขอต่อเขาบอกขอต่อได้ไหมเกรดน้อยบอกได้ครับเขาบอกได้ครับพี่ให้ผมเท่าไหร่ผมทำยังไงเลยพี่ให้ผมเท่าไหร่ขอ 7,000 ก่อนได้มั้ยเลยผมว่าโอ้โหมันดูถูกมากผมว่าโมโหเลยตบโต๊ะเอาครับแม่งดูถูกเอาก็ไม่ต้องเอาคุณกล้าจ่ายค่า 7,000 ผมก็กล้าทำหูแสดงว่าเราอยู่ที่นี่ในอนาคตว่าอย่างเก่ง2คนนี้ก็กล้าเลยแล้วถ้าคุณยังไม่ตายแล้วเราไม่ได้ขึ้นแน่เราขึ้นเขาตายหรือเขาเราผมขึ้นไงครับก็ไม่ถึง 70,000 นึกออกป่ะผมก็เลยต้องหาที่ใหม่ผมเป็นคนทำงานเร็วคิดเร็วแล้วก็เปลี่ยนงานเร็วคิดเร็วทำงานเร็วแล้วผมเปลี่ยน4เดือนผมผ่านโปรปั๊บผมผ่านนี่ทำอย่างนี้ผ่านโปรแล้วขยันคืองานอาจจะไม่เก่งแต่ขยันไปทุกวันไม่เคยสายเลยไม่เคยขาดผ่านโปรเขาก็จะปรับให้เป็น 8,000 ผมเอ้ยประมาณ 7,500 ก่อนแล้วผมขอ 8,000 เขาก็เหมือนจะไม่ให้ผมก็เลยลาออกแล้วก็มันมีที่ใหม่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็ไปสมัครไปอย่างเงี้ยผมก็โดดงาน4เดือนเปลี่ยนงานทีคือผมจะอัปเกรดตัวเองด้วยการแบบว่าถ้าอยู่ที่นี่แล้วไม่มีอนาคตเราก็จะไปเลยเช่นไปที่ใหม่เหมือนนึงที่ต่อไปอย่างเงี้ยไปอยู่โรงงานรถเชฟโรเลตผมไปอยู่แพนลงแพนรถนะร้านรถแพนเชฟโรเลต GM อ่ะ
เราก็เลยพยายามเปลี่ยนงานเปลี่ยนไปเรื่อยจนมาเจอเป็นอาชีพเซลล์แบบเซลล์ขายพวกเคมีจ่ายพวกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราขายของมันมีโอกาสรวยเว้ยเพราะว่าถ้าเรายิ่งขายมากมันก็ได้มากความคิดที่เกิดตอนเราเป็นเซลล์อ่ะเฮ้ยถ้าเกิดเราขายมากมันต้องได้เงินเยอะถ้าเราขายน้อยค่าคอมมันน้อยเงินเดือนน้อยตอนนั้นมันได้เป็นค่าคอมเงินเดือนแต่ถ้าเกิดผมและผมมาคิดกลับกันแล้วถ้าเกิดเราเปิดออกมาขายเองอ่ะหุยของเราหมดเลยนี่ว่าอะไรเงี้ยผมกำลังคิดอย่างเงี้ยถ้าเราขายเองกำไรของเราทั้งหมดเลยผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนงานมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6งาน6งานเสร็จใช้เวลาแค่2ปีในเปลี่ยนงาน6งาน2ปีเปลี่ยน6งานจนมาเจอเคมีแล้วก็ออกมาเปิดบริษัทเลยในอายุตอน26ปีเรียนจบมาตอนนั้นอายุ22มึนงงอยู่ในบริษัทตรงนี้อยู่ประมาณสัก 3-4 ปีได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วก็มารวมเป็นเซลล์ด้วย4ปีเองผมมาเปิดบริษัทตอนอายุ26เพื่อนช็อกทั้งวงการมึงขนาดนี้เลยเหรอเปิดบริษัทเลยเหรอมึงมีเงินทุนมากเลยเหรออ๋อเปล่ากูยืมแม่ทั้งหมดเลย ผมไม่มีเงินทุนเลยนะตอนเปิดครั้งแรกเพราะว่าแต่เรารู้ว่าเรามันเป็นโอกาสที่เราอ่ะน่าจะรวยได้ก็เลยมาเริ่มต้นก็ว่าอุ้ยอะไรอ่ะที่ผมไม่ไปเลยไอ้ที่ลูกจะไหนก่อนนี่จะไหนก่อนหน้าตาอย่างเงี้ยแล้วแบบไปเข้าไปเรียนในมหาลัยคนไม่อยากคุยกับผมเลยอุ้ยไม่งั้นเรียนตอนนี้ดูดีเลยผมเรื่องตัวแต่ละทีดูหล่อเลยโชว์ตอนนี้ดูดีกว่าเห็นป่ะถ้าคนเห็นมาก่อนผมนะจะบอกว่านี่หล่อมากเห็นไหมแต่ที่เจอปัจจุบันที่เจอปัจจุบันที่อะไรวะเลิกช่วยเรื่องงานที่ผมบอกเนี่ยก็คือเป็นพนักงานประจำที่ผมบอกไปนะก็คือแล้วก็มีพอมาเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวต่อละกันก็มาเจอปัญหาตรงที่ว่าผมทำธุรกิจส่วนตัวไปตอนนั้นนะคือด้วยเงินทุนเราน้อยคือคนทำแล้วใครๆก็อยากคือสุดท้ายคนที่ทำงานประจำมานานๆจะจบด้วยการมาเปิดบริษัทคือหรือเป็นเจ้าของธุรกิจละกันมันถึงจะรวยทุกคนน่าจะมีแพทเทิร์นประมาณนี้แหละแต่อยู่ว่าใครจะไปเจอจังหวะตอนไหนผมก็คิดว่าถ้าเกิดผมทำเร็วผมอาจจะรวยเร็วกว่าคนอื่นแค่นั้นเองคือเราก็อยากมีรายได้ตั้งเป้าไว้100,000เนี่ยที่เราเคยฝันไว้ตอนเรียนปั๊บมาขายเคมีโอ้โหเคมีราคาต้นทุนอ่ะเราก็ไม่มีตังค์ตั้งแต่ตอนเปิดผมขอยืมแม่มา 50,000 อ่ะมาซื้อเคมีอ่ะซื้อแบบซื้อมาแล้วขายไปอ่ะแล้วมันขายดีมากเลยเงินไม่พอก็ต้องยืมอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนครบประมาณ 300,000 มั้งแม่ผมว่าพอแล้วนะไม่ให้ยืมนะไม่เคยคืนผมว่าเดี๋ยวคืนเลยไม่ยืมมันเหมือนเงินมันต้องหมุนนะยืมมาแล้วเอาไปขายแล้วผมอะประสบการณ์มันน้อยตรงไหนหรือป่ะซื้อเครดิตเฮ้ยซื้อเวลาเราซื้อของโรงงานเราซื้อเงินสดเราจะเอาเงินสดไปจ่ายแต่เวลาเราขายลูกค้าในวงการที่ผมขายมันเขาขอเครดิตแล้วพอผมไม่ให้เครดิตเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่ซื้อเจ้าอื่นที่ให้เครดิตผมก็เลยปล่อยเครดิตแล้วก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยแล้วเขาแล้วโดนโกงสุดท้ายแล้วก็คือหูลูกค้าผมมีตั้ง50-60เจ้านะผมแบบผมมีชาวกูยอดเยอะมากราคาเก็บเงินไม่ได้สักบาทเลยจริงๆนี่คือแบบแล้วตอนนั้นเราก็เริ่มแบบเฮ้ยเงินที่เราลงทุนไปอ่ะแล้วเราจะเอาลงทุนไปทั้งหมดมันก็คือขาดทุนเลยนะคือมันหายอ่ะคือไม่ขาดทุนมันเจ๊งแล้วแหละก็เลยบอกเฮ้ยชี้เราจะทำไงดีเราจะรอดไหมเนี่ยเราไม่น่าจะรอดแล้วแหละเพราะว่าเราเก็บเงินมาเช็คมันเด้งหมดเลยลูกค้าตอนนั้นโดนโกงรวมทั้งหมดอ่ะมันก็รวมหมุนไปหมุนมาเกือบ2ล้านไงโอ้โหหลายกว่าบาทรวมแบบเช็คเด้งสูงสุดเจ้าหนึ่งก็ 3-4 แสนคือขาดทุนเจ็บหนักมากคือแต่ในระหว่างนั้นนะเราก็บอกเฮ้ยชี้เราต้องหาอะไรทำเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าไอ้บริษัทที่เราทำอยู่ตอนนี้มันรอดคือเราไม่มีทุนแล้วจะไปต่อยอดในการทำชี้ก็เลยมาเจอธุรกิจเอเจลเมื่อ12ปีที่แล้วแอบมาฟังคนเดียวคนนึงงงแล้วกลับไปบอกโชว์เราเจอธุรกิจตัวหนึ่งที่ทำให้แกได้100,000แล้วเปลี่ยนชีวิตบอกอะไรอ่ะรู้เกมใช่ไหมเครือข่ายผมนึกไปอย่างเงี้ยเครือข่ายแน่นอนผมว่าไม่ไปอุ้ยขนาดขายเคมียังโดนโกงเลยเครือข่ายรองหนักกว่านี้อีกชิบก็ขอครั้งเดียวไปฟังหน่อยเถอะครับช่วยเป็นคือโชว์เก่งคำนวณใช่ไหมล่ะเออเราอ่ะเขาเรียกว่านะเหมือนเราไม่ค่อยเก่งคำนวณนี่มีการอธิบายด้วยนะหลอกจริงๆรู้เรื่องหมดแล้วเห็นโชว์ชอบคำนวณใช่ไหมคำนวณเก่งก็เลยอยากให้โชว์ไปนั่งฟังหน่อยว่าไอ้แผนที่เขาจ่ายเงินอ่ะมันจ่ายจริงไหมถ้าจ่ายไม่จริงเราจะได้กลับบ้านเพราะว่าเราว่ามันเราคำนวณไม่ทันพอผมไปนั่งฟังปั๊บคนก็ประมาณแค่อย่างนี้แหละคนมีแค่นี้โรงแรมอโนมาเนี่ยแล้วก็นั่งฟังจนจบเนี่ยวันนั้นมีการพูดสินค้าแผนการตลาดแล้วจบด้วยท่องเที่ยวโอ้โหชีวิตนี้แม่งใช่กูเลยนี่คือใช่ นี่คือแบบท่องเที่ยวจบ
บเลยที่หานานมันเที่ยวฟรีครับผมก็ตอนจบท้ายว่าถ้าคุณทำสำเร็จเที่ยวฟรีผมใจหูแม่งเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดเอเจียวเกิดมาเพื่อเราเลยจริงๆแต่ผมมาทำนิ่งก่อนแต่ในใจก็อย่างนี้นะแต่ตอนจริงก็แบบโชว์สมัครไหมเดี๋ยวก่อนที่ฟังก่อนไอ้ก็เชิญแต่จริงๆอ่ะกูออกไปปิดเอฟเลยแปลงแล้วแบบเฮ้ยแม่งต้องทำไว้แล้วว่าอย่างนี้มันแค่ลงทุนแค่นี้กับที่เราโดนโกงไปอ่ะเฮ้ยมันต่างกันเยอะมากเลยนะแค่ลงสมมติผมในใจว่าถ้าเราจะลงทุนเพิ่มตอนนั้นเอ็กซ์ที่มันมา40,000บาทถ้าเราจะลงทุนเพิ่มอีกแค่40,000แล้วโดนโกงนะมันก็คงไปเป็นบวกกับ AKB อีก2,000,000กว่ามันก็คงแบบแบ่งซิลซิลซิลเออแม่ผมไม่มันก็คงไม่เหลืออะไรแล้วคือแม่ผมแบบไม่มีอะไรที่ต้องเสียแล้วถ้าเพิ่มอีก40,000จาก2,000,000ก็เป็น24,000เออช่างเถอะก็เหมือนแบบคือแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยเช็คมาถึง2,000,000อ่ะหรือไม่เคยเจ๊งมาเกิน40,000นะสมมติเคยขาดทุนมา10,000อ่ะเจอ40,000อาจจะช็อกเพราะมันรู้สึกว่าตั้ง4เท่าแต่ผมเจอ2ล้านมาแล้ว4ก็คือแค่ 4% นะ40แบบถ้าเกิดโดนอีก40,000ก็คงไม่จนไปมากมากกว่านี้นี่ก็คือต่ำเตี้ยสุดๆของของตอนนั้นน่ะก็เลยมาลุยเอเจลแต่เอเจลก็คือแบบตอนนั้นมันยังไม่มีออนไลน์แล้วบอกกันเป็นออฟไลน์ 100%ตอนนั้น Facebook ก็ยังไม่ค่อยมีนะพี่เจ๋อยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะมือถืออ่ะผมมือถือผมใช้โนเกียอยู่เลยนะโนเกียเนาะเป็นโนเกียแบบอ๋อดังสุดตอนนั้นเป็น BlackBerry ใครมี BlackBerry ถือว่าเท่สุดๆใครมี BlackBerry เหมือนมี iPhone ป่ะนะเนี่ยป่ะเหมือนมีแบบมี iPhone ตัวนึงธุรกิจส่วนตัวต้องบอกก่อนว่าถ้าเราทำมีโอกาสได้กำไรดีนะครับแต่เนี่ยที่ผมบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรามีไปมีความเสี่ยงสูงอะไรอย่างเงี้ยขายดีแต่ก็เจ๊งนะครับแต่คือผมไม่ค่อยกดสไลด์แล้วผมชอบพูดเลยนะครับ นะก็เลยเริ่มต้นที่เอเจลนะครับเนี่ยเวลาทำเอเจลเมื่อสมัย12ปีที่แล้วนะเริ่มต้นทำยังไงหรือเปล่าต้องมีคือมันไม่มีแบบสนใจใครแล้วทักมาในแชทหรืออะไรไม่มีนะต้องแบบวิธีการทำตลาดผมไม่ใส่ไปก่อนทำยังไงว่าซื้อสมุดหน้าเหลืองมาหนึ่งเล่มซื้อสมุดหน้าเหลืองๆในหนาแล้วเปิดอ่ะชื่อคุณไหนพอผมโทรหาคนนั้นจริงๆพี่สวัสดีครับรู้จักเอเจลไหมครับไม่รู้จักอะไรอ่ะเป็นอาเสริมผมว่าตัวนี้เกิดพี่ทำนะพี่มีธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมผมเปิดหน้าเจ้าของร้านแอร์แล้วกันไปเจอเจ้าของร้านแอร์สมมตินะผมก็เปิดโทรเลยพี่ทำแอร์อยู่ใช่ไหมครับบอกใช่เนี่ยถ้าเกิดผมมีตัวหนึ่งที่ทำให้พี่มีรายได้มากกว่าแอร์อีกพี่สนใจไหมโอ้ไม่เอาอะไรเลยต้องวางไปเลยเนี่ยแต่ถ้าคนไหนสนใจผมก็พี่ไม่หักเขาเนี่ยทำอย่างเงี้ยเปิดหน้าเปิดแล้วแรนดอมอ่ะชื่อคุณไหนเพราะแล้วดูมีมงคลผมไปหาเขาคือโทรไปหาเขาก่อนแต่ถ้าเกิดเขารับนักผมก็ไป ATP ตามบ้านอ่ะเนี่ยไปนั่งทำอย่างเงี้ยไปออกบูธที่อยู่ขอนแก่นนะนี่ขอนแก่นไปตั้งบูธหน้าร้านขายยาไปขอกราบการว่าพี่ครับขอตั้งบูธหน้าร้านขายยานี่คือถ้าเกิดผมขายได้เยอะๆแล้วผมให้พี่เป็นตัวแทนเจ้าใจของขอนแก่นเลยเขาบอกว่าแล้วสินค้าเป็นอะไรผมก็ให้เขาเฉพาะคุยกับเจ้าของร้านชั่วโมงหนึ่งตั้งบูธแต่ละชั่วโมงหนึ่งร้านปิดคือแบบคือกว่าจะของกว่าจะอธิบายเจ้าของร้านว่าคืออะไรเขาก็กลัวนะว่าเราเอาอะไรมาตั้งหน้าแล้วมันเป็นร้านขายยาอย่างเงี้ยโคตรเหนื่อยเลยแล้วแบบเนี่ยยืนไปชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงขายโลชั่นได้ขวดหนึ่งค่าคอมน่าจะ50 บาทนะพูดแต่ก็ต้องทำเนี่ยยืนทาแขนหน้าแขนไปกับทีมงานอย่างเงี้ยโคตรโอคนเหนื่อยแค่ขับรถไปขอนแก่นนะไปกลับก็ค่าน้ำมันแล้วก็วิ่งไปขอนแก่นเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งตามหมู่บ้านนะเอาสมมติว่ามีทีมงานคนนี้นัดอำเภอบ้านไผ่สิบคนอ่ะพรุ่งนี้เราวางแผนไปถึงปั๊บมา3พี่เราจะเหลือไปไหนครับเขาโทรมาเรื่องอาชีพเมื่อเช้าเหลือไม่ได้3ก็นั่งคุยกันไปเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยขับไปนัด10คนมาคนละเวลาชี้นั่งพูดแผนตั้งแต่8 โมงจน5 โมงเย็นทำงานทีละคนหรือว่าพี่มีมาตอนรอบ8 โมงเช้าชี้ก็ต้องเปิดแฟ้มมาเมื่อก่อนไม่มียังไม่มีไอแพดนะเป็นแฟ้มเล่มๆอ่ะแบบนี้นะครับที่เริ่มต้นจากองค์โสมจะมีองค์โสมมาเปิดก่อนท่านองค์โสมมาเปิดแล้วก็เอทีพีกระดาษอ่ะจบปั๊บครึ่งชั่วโมงอีกคนดึงมาแล้วพูดอย่างเงี้ย10 คนต่อเนื่องชี้บอกว่าโชว์สลับบ้างไหมคือเวลาชี้พูดเสร็จผมต้องไปตกปิดต่อคือเวลาชี้พูด NTP จบเขาก็จะไม่มันก็ต้องมีการผมก็ต้องเอาคนนี้มาสรุปปิดการขายละเอาไม่เอาครับบางครั้งก็เอาไม่เอาว่าอย่างเงี้ยแต่คนใหม่มาชี้ก็ต้องรับช่วงพูดต่อและคนที่ผมก็ต้องมาต่ออย่างเงี้ย10 ครั้งโหโคตรเหนื่อยเลยแบบโอ้แล้วทำไมวะเนี่ยคือเราทำอะไรอยู่กันอยู่เนี่ยคือตอนนั้นก็นั่งคุยกับชินนะมันก็ได้ยอดไหมได้ยอดโอ้แต่มันเหนื่อยเหมือนกันนะแต่เราก็รู้อย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้จะทำไงเพราะว่า
มันมีแต่ออฟไลน์เราก็ทำอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆนี่ไปพูดบ้านเพื่อนตอนเย็นอันนี้อยู่ชลบุรีอ่ะตอน 3:00 น.นี่อยู่ชลบุรีอันนี้อยู่ออฟฟิศนะอันนี้นั่งประชุมทีมนี่ทุ่มประชุมดึกเลยนะเนี่ยต้องสอนงานเวลาสอนอย่างเงี้ยคือแบบมีความรู้ได้เห็นมีความรู้มันคือแบบคือความรู้พวกนี้เราก็ใช้จำมาจากตอนที่เราเรียนไงคือว่าเราก็จำแล้วสอนเนี่ยต้องมานั่งโมดิเวตสปอนเซอร์สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานไอคนที่ทำอยู่ยอดตกต้องมานั่งโมดิเวตคนนี้นั่งโมดิเวตคือแบบโหมันต้องใช้หลายศาสตร์นะเหนื่อยมากเลยนะการทำทีมให้มันสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยโหมันใช้วิชาเยอะมากมันต้องใช้หลายศาสตร์แล้วก็มันการทำงานกับคนนึกออกไหมคนมันก็มีปัญหามันก็ไม่เหมือนกันบางไอนี่ลูกป่วยพ่อตาตายแม่ยายป่วยมากได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเราต้องเจอปัญหาอย่างเงี้ยเยอะมากเลยทำให้เราอะทำมันก็มียอดกินยอดลงยอดกินยอดลงณตอนนั้นที่เราทำทีมอะเป็นนี้ทุกคนก็คืออยู่ที่ว่าจังหวะแล้วก็ความขยันอาศัยใครอึดใครอึดแต่คนนั้นอยู่รอดใครอึดใครขยันใครต่อเนื่องอะอยู่รอดถ้าเกิดใครทำแล้วท้อขนาดยืนแจกไปปิวแยกอนุสาวรีย์ผมพาทีมงานไปเฮ้ย10 คนวันนี้ไปปิวคนละ1,000ใบไม่หมดห้ามกลับบ้านไปยืนแจกผมก็ต้องไปยืนแจกก่อนดีกว่าไปทำอะไรเอาเบียร์ไปช่างขายแล้วใช่ๆทำตั้งแต่ไปยืนแจกไปปิวอ่ะตรงแยกอนุสาวรีย์คนก็แบบสายตาพลังเกียรติแบบอะไรเราแจกพี่รับได้ครับพี่อย่างเงี้ยยืนแจกไปปิวแล้วชี้หกโชว์กับบ้านเออชี้ไม่เป็นไรชี้ไปนั่งก่อนเดี๋ยวเราจัดการเองอะไรเงี้ยสมมติแบบไม่ใช่เวลาเหนื่อยวะแล้วที่บอกชี้ว่ายืนแจกแต่จริงๆอ่ะชี้ตัวเห็นอย่างงี้นั้นขาลุยเลยเพี้ยไปเลยเดินจากแบบเข้าชาร์ทุกคนเลยแต่มันจะเจอการแบบเหมือนเราเวลาเดินตามห้างอ่ะแล้วเจอคนแบบโหเราเข้าใจฟิลนั้นเลยนะเพราะเราเคยแจกอย่างนี้จากอนุสาวรีย์คนมันเยอะงานเราไปเขาก็โดนไล่โดนเศรษฐกิจไล่เลยเนี้ยผมแบบทำไมอาชีพกูมันต่ำต้อยขนาดนี้เป้าหมายแสนหนึ่งเฮ้ยมันต้องไปได้ดิเราก็ยังเป้าหมายเราไงชัดเจนไงถามว่าท้อไหมก็มีท้อมันเหนื่อยมากนะเพราะว่าเราทำอย่างเงี้ยจริงๆมันมีรูปอีกเยอะนะแต่ผมนั่งกับพื้นทั้งหมดไม่มีเลยขับไปอย่างเงี้ยขอนแก่นเนี่ยลุงคนนึงถามว่ามาทำอะไรเขาขายยางรองรถบอกว่าลุงอยากเปลี่ยนชีวิตไหมจริงคือมันแบบลิ้นฟุตบาทอะเวลาเราขับรถไปแล้วเราก็ไปจอดใครถามว่ามาทำอะไรสมมติผมไอ้ลุงไอ้นี่ขายมันแค่ขายแผ่นรองรถแผ่นรองตำรวจแกจะตัดยางเองแกเป็นร้านยางลุงอะแล้วแกจะตัดยางบอกว่าลุงอยากเปลี่ยนชีวิตนะลุงบอกยางที่ขายยางมาแล้วทำยังไงอ่ะผมจอดรถริมถนนแล้วผมก็ลงไปนั่งกับพื้นแล้ว ATP อ่ะก็ลงแบบชี้จอดรถเลยจอดรถแล้วก็หยิบฟงหยิบแฟ้มมาแล้วก็เจลอ่ะเป็นซองอ่ะเจลแล้วก็ห่อซองเราจะเป็นยาวๆแล้วก็มีซองใส่ใส่พี่นี่คือสินค้าจะไม่ต้องพูดแต่ผมพูดวิธีการทำก็คิดแผนเลยเออแกบอกหูน่าสนใจมากเลยเนาะเมื่อก่อนสินค้าไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่ไม่ค่อยคุยกันหนักเหมือนตอนเนี้ยมีแต่พูดถึงรายได้เงินเพราะตอนนั้นเราก็โฟกัสว่าตอนเราก็มี1แต่แล้วก็พูดแต่อย่างเงี้ยเจอใครอยากรวยมั้ยจริงๆคือเจออย่างเงี้ยบอกว่าถ้าไม่บอกว่าอยากทําไงอ่ะผมก็จะ ATP เลยผมยังมีแฟ้มติดตลอดปั๊มน้ำมันเด็กปั๊มมากเด็กปั๊มเชลวันนั้นลูกไม่ได้ลงมาปั๊มเชลจอดรถเติมน้ำมันถามว่าพี่จะไปไหนทำไมลูกขับเร็วจังโอ้พอดีนัดเพื่อนอีกคนนึงอ่ะเตรียมคุยแผนไว้มันเป็นโปรเจกต์หลักแสนเลยนะน้องแล้วน้องทำงานมีได้เงินเยอะไหมเนี่ยหูได้ประมาณ300โอ้ถ้าน้องมาทำกับพี่นะน้องรวยกว่านี้ผมก็เอทีพีเด็กปั๊มน้ำมันแต่ละเติมเนี่ยเออแกซื้อสลิมไป2 กล่องจริงๆซื้อสลิมชิ้นตกใจเลยทีมงานผมนั่งอยู่หลังแล้วบอกหูโชว์แกขายอย่างนี้เลยบอกขายเลยใครซื้อก็ขายคือเราก็อยากมาสปอนเซอร์เขาแหละแต่เขาบอกว่าพี่ยังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องแผนคือยังไม่เอาเรื่องเงินได้ไหมขอเอาสินค้าไปกินเอาสลิมไป2 กล่องเด็กปั๊มซื้อไป5,000นะหน่วยก็2,500เออเขาบอกเมื่อก่อนสลิมเป็น2,500เมื่อก่อนสมัยตั้งแต่แรกก็2,500ไงโอ้โหเด็กปั๊มมีเงินตอนนั้นเยอะกว่าเราอีกแค่พันเดียวเองตอนนั้นผมก็อย่างเงี้ยคือแต่ตอนนั้นมันก็เป็นการทำงานที่เราทำแต่พอมาปัจจุบันเนี้ยเมื่อ3 ปีที่แล้วมั้งผมอะอยากจะทำออนไลน์แต่ผมไม่มีความรู้เลยผมไม่รู้เลยผมก็ไปปรึกษาพี่โจอ่ะผมให้พี่โจนิดนึงอยากทำธุรกิจออนไลน์มากนะทำไม่เป็นไม่มีความรู้เลยเลยพี่โจบอกทำเว็บสิทำยังไงดิก็เอาตังค์มาไปก็เสร็จคือแบบพี่โจเอาตังค์เลยเว็บก็จะเสร็จเออไม่เสร็จแล้ว
เสร็จแล้วผมทำทำไงต่อเสร็จแล้วโชว์ต้องจ่ายค่าแอดไงแล้วจ่ายแล้วยังไงต่อก็เลยอยากจะลงเท่าไหร่อยากขายเยอะก็ลงเยอะอ๋อแล้วถ้าเกิดผมลงน้อยอะลงน้อยก็ยอดน้อยแกพูดอย่างนี้จริงก็พูดแบบแล้วตอนนั้นบอกว่าเว็บฮาร์ดเป็นเว็บแรกที่ผมทำตอนนั้นในเอเชียยังไม่มีใครทำฮาร์ดเท่าไหร่มันยังตัวเว็บลูกกว่าจะแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนลงออนไลน์3เดือนแรกอะก็โหด3เดือนแรกอะผมจะเลิกทำแล้วนะตอนทำออนไลน์ตอนแรกอะไม่มีลูกค้าเลยพี่ผมไม่บอกจริงเลยกูไม่น่าเชื่อเกมเลยคุยกับคนแบบแม่งไม่เอาก็ดีแล้วผมเชื่อเกม3เดือน 90,000มีลูกค้าใหม่เท่าไหร่นะจิ5-6 คน ลูกค้าใหม่5คนจริงๆจะเริ่มทำแล้วแบบหูจะลงต่ออีกเดือนนึงก็แสนสองหูยนี่เราเจ็บพรีเมียร์ต้องมาเจ็บเอเจนต์หรือเนี่ยตอนนั้นที่เราคิดในใจนะหูแม่งมาเจออย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยลองต่อเว้ยคือลงจอดเงินมันจะหมดอ่ะตอนนั้นมันก็เหลือไม่เยอะนะได้แค่สองเดือนกันนี่นั่นไอ้2-2 เดือนเราจะไม่ทำแล้วเราก็จะไม่ทำออนไลน์แล้วเพราะว่าไม่ไหวเดือนที่4ลูกค้ามันเหมือนโทรมาจากไหนพี่โจว่าคือตอนนั้นพี่โจก็ยังก็ถามว่าเป็นไงบอกไม่ค่อยดีเลยพี่ลูกค้าไม่มีเลยเดือนละคน2 คนเองเดือนที่4มันโทรมามันเหมือนโทรมาจากไหนไม่รู้อ่ะขายได้เกือบ100กล่องมั้งมันเหมือนอั้นนะมันเหมือนอั้นนะแล้วเหมือนเฮ้ยแอดกำลังทำงานพี่บอกว่าพี่โจว่าเนี่ยแอดมันกำลังทำงานมันกำลังวนลูปอยู่มันกำลังอยู่ในระบบมันอยู่ในอากาศมันอยู่ในระบบพอมันปึ้งนะมันจะเห็นทั้งหมดเลยผมว่ามันเห็นยังไงนะพี่เดี๋ยวมันก็จะขายดีแหละประมาณนี้อ๋อเหรอแต่เนื้อสีมันขายดีจริงๆขายจนรับโทรศัพท์ไม่ทันเลยแบบโทรทั้งวันนะโทรเชื่อไหมขนาดผมไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนอ่ะโทรศัพท์เข้าอ่ะเกือบ10สายอ่ะเพื่อนถามว่ามึงขายหรือว่าขายโคตรดีเหรอเพื่อนสมัครเอเจนต์เลยตอนมันก็เลยร้อนแล้วก็มีลูกค้าสะสมมาอย่างเงี้ยเยอะๆเรื่อยๆก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่บางคนที่บอกว่าเริ่มต้นทำใหม่ๆอ่ะแล้วยังไม่มีลูกค้าอย่าเพิ่งท้อนะคือขนาดผมอ่ะก็ยังเกือบจะเลิกเลยอ่ะขนาดลงเงินเยอะเลยนะคือบางคนลงแค่300บางคนนะโอ้กูจะเลิกแล้วทำลงไปเดือนสองโอ้ลง300ไป2เดือน3ลงปีนึงยังไม่ทำผมลงเดือนนึงเลยนึกออกมั้ยจะเลิกทำผมบอกอย่าเพิ่งเลิกครับให้ครบแสนก่อนไว้เลิกก่อนถ้าไม่ถึงแสนอย่าเพิ่งเลิกก็คือมันก็ไม่มีลิมิตให้โอกาสมันหน่อยเผื่อมันอาจจะมาเดือน8เผื่อมันอาจจะมาเดือน9ไม่ใช่แบบโอ้แม่ง2-3 เดือนแล้วตัดโอกาสเลยว่าถ้าวันนั้นผมมายกเลิกไปนะผมก็หมดโอกาสก็ไปทำเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยมันดีตรงไหนหรือว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งก็คือเราขายของอ่ะมันเจ๋งตรงเมื่อก่อนออฟไลน์เราต้องวิ่งไปตามบ้านเราวิ่งทั่วประเทศเลยผมไปเชียงใหม่เชียงรายหาดใหญ่หาดใหญ่เนี่ยผมต้องตื่นตั้งแต่6 โมงสมมติว่ามันมีมีตติ้งตอนเย็นผมต้องตื่น5 ออกรถ6 โมงขับรถรวดเดียวถึง6 โมงเย็นนะถึงหาดใหญ่ไปนอนตื่นเช้ามา ABB เลยเป็นโรงแรมดีเลยแล้วก็โมทิเวตต่อก็อยู่ในที่หาดใหญ่3-4-5 วัน 7 วันแล้วแต่เนี่ยเมื่อก่อนต้องไปลุยอย่างเงี้ยแล้วก็ขับมาตอนไปหัวโมทิเวตทีมงานยอดนักเต็มเลยพอกลับมาเหี่ยวมันเป็นอย่างนี้จริงๆไปคือมันเหนื่อยเราต้องลงไปบ่อยๆวิ่งไปหาดใหญ่ค่าน้ำมันไปกลับเกือบ3,000ได้ยอดมา2 เอ็กซ์เองอะได้ยอดทั้งทีมา2 เอ็กซ์ 3 เอ็กซ์อย่างเงี้ยเพราะว่าคนไหนก็พาเราไปตามบ้านอีกทีนึงอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นป่ะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งขายของบนโลกอากาศทั้งโลกถามว่าลูกค้าวันนี้อยู่ที่ต่างประเทศอะไหนมีใครได้ขายของที่ต่างประเทศบ้างมีไหมเห็นป่ะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนออฟไลน์จะเจอกันไหมมึงก็เป็นใครเนี่ยแล้วจะติดต่อกันยังไงเนี่ยถูกป่ะเพราะมันออนไลน์มันขายได้ทั้งโลกเลยแล้วมีไลน์ก็ง่ายเฟซบุ๊กก็ง่ายเนี่ยนี่ Google ใช่ไหมGoogle ก็ง่ายโอนเงินเข้าทุกคนกับส่งมาตรฐานคือมันง่ายเนี่ยคือคุณมีตังค์อ่ะกับคุณมีอินเทอร์เน็ตกับมีมือถืออ่ะคุณเสียตังค์แบบไม่รู้ตัวเลยนะนะครับแต่วิชาที่ผมได้มาคืออะไรก๊อปปี้จริงๆคือไม่เก่งก๊อปปี้บางคนก็จะมีผมว่ามีเป็นนะคือคนที่เรียนเก่งจะอีโก้สูงนิดนึงตรงนี้ว่าเฮ้ยไม่เอาไม่ก๊อปหรอกฉันต้องทำเองไม่รู้ใครเป็นแบบผมไม่เป็นนะไอ้ความรู้สึกนั้นคือมันจะมีคนบอกว่าสมมติว่าเห็นพี่โจทำอย่างนี้เราสำเร็จหรือเห็นพี่เทียบหรือเห็นใครก็ตามพี่ป้อมหรือพี่อะไรเงี้ยเฮ้ยกูก็แบบทำตามพี่ป้อมบอกดิพูดตามพี่บีดิพูดตามพี่จอยพูดตามเคฟดิสมมติว่ามีบางคนก็จะเก่งไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าแปลว่าผมแนะนำว่าให้ทำตรงนี้พวกไม่เอาว่าพี่ทำพี่ชอบทำสไตล์พี่อ่ะน่าจะมีต้องมีมั้งแหละไม่เราก็ทีมงานเราเป็นอ่ะพี่ชอบทำแบบเนี้ยอ่ะผมเคยมีทีมงานอย่างนี้นะถ้าพี่ไม่เชื่อผมไม่เป็นไรพี่ทำสไตล์พี่เลยทำปีหนึ่งแล้วก็ไม่เวิร์กสุดท้ายก็ต้องมาทำตามคือบอกว่าพี่ถ้าอัพไลน์แนะนำอะไรนะพี่ก๊อปปี้ไปเลยเพราะถ้าเกิดไอ้สิ่งที่พี่กำลังจะทำอ่ะอัพไลน์ก็ทำมาหมดแล้ว
หมือนแบบว่าเขาทำอย่างนี้มาหมดแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าแบบนี้ดีเขาเลยแนะนำพี่เขาจะเป็นทางลัดเหมือนบอกข้อสอบพี่อ่ะแต่พี่ไม่เชื่อพี่ก็ลองเดินเองก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเจอมาเยอะทีมงานผมอย่างเงี้ยเจอมาเยอะเจ็บทุกคนเจ็บไปถึงว่าเสียเวลาเสียอะไรอย่างยอดก็ไม่ได้ก็ไปทำสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำตามที่เราบอกจบอย่างเงี้ยหลายคนเลยซึ่งผมกำลังบอกว่าถ้าใครอ่ะไม่ชอบลอกให้กลับให้ฝึกลอกดูคือเชื่อเลยคือเวลาเรามีอัพไลน์เชื่อผมอัพไลน์ไม่หลอกว่าอ่ะทำอย่างนี้สิคือเขาไม่หลอกให้ยอดเราตกหรอกนึกออกปะไม่มีอัพไลน์คนไหนอ่ะหลอกให้ทีมงานอ่ะยอดตกหรือว่าแบบอย่าไปทำเลยไม่ดีอย่างเงี้ยเขาจะเตือนอันไหนไม่ดีเขาเตือนอันไหนดีเขาจะเชียร์เลยนึกออกปะฉะนั้นถ้าเกิดอัพไลน์พูดอย่างพี่โจพูดวันนั้นอ่ะลงแอดตั้งสามหมื่นของลงเลยปะเห็นปะถ้าผมเถียงอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรแต่ผมไม่ทำเองป่านนี้ยังไม่รู้อยู่ไหนเลยนึกออกปะตอนนี้อาจจะเริ่มทำไปแล้วก็ได้อ่ะเห็นปะผมเชื่อเลยเชื่อแบบไม่มีข้อสงสัยนะครับและไลฟ์สไตล์ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันผมว่าหลายคนที่มาทำเอเจนต์หรือทำเงี้ยมันไม่เหมือนกันหลายคนทำงานนะอยากได้เงินใครๆก็อยากได้เงินแหละถ้ามีเงินแล้วไม่มีเวลาเอาไหมหลายคนเลยรวยๆผมเห็นที่ผมรู้จักนั้นเงินเยอะมากเลยแต่ไม่เคยได้ไปไหนเลยไปเที่ยวไหมไม่เคยไปไหนไม่เคยไปพี่ทำงานมาอายุจะ50ปีแล้วเนี่ยเงินเก็บตั้ง10-20ล้านพี่ไม่เคยเที่ยวขี้เหนียวจริงใช่คือบางคนแต่เวลาเขาน้อยด้วยบางคนบอกว่าหัวเงินนะคือกูจะทำอย่างไรจะเอาแต่เงินอ่ะผมก็บอกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้พี่ก็ต้องใช้ชีวิตแต่บางคนเนี่ยเวลาเยอะมากเงินไม่มีจะปล่อยขาดเงินเราก็ได้ไม่ต้องมองคนอื่นเฮ้ยกูที่หวานเลยคืออย่างเงี้ยส่วนมากเด็กจบใหม่หรืออะไรเงี้ยก็เยอะนะเนี่ยมีเวลาไม่มีเงินแต่ที่น่าสมเพชคือไม่มีที่น่าสมเพชที่สุดคือเงินไม่มีเวลาก็ไม่มีเจอไหมใครเจอบ้างใช่เราไหมไม่ใช่ใช่ไหมหรือบางคนอย่างเงี้ยผมก็เห็นนะมีเงินคือทำงานก่อนทำงานพออายุเกษียณแล้ว60อย่างเที่ยวที่ผมไปเที่ยวล่าสุดก็เป็นพวกที่ผมเคยไปเที่ยวเองนะก็คือพวกอาจารย์เกษียณแล้วไปเที่ยวแล้วเดินๆหรือว่าผมก็เก็บของจริงๆแล้วผมไปกับที่อย่างเงี้ยโอ้ยกูวัยรุ่นตื่นในบัสเลยนะคือเด็กไปเที่ยวคือเขาก็งงถามว่าน้องทำงานอะไรไม่ทำงานกันเหรออาจารย์เขามาถามผมว่าทำไมสองคนมาเที่ยวไม่ได้10กว่าวันไม่ต้องทำงานอ๋อก็เนี่ยผมมาเที่ยวแล้วผมทำงานด้วยอ้าวทำอะไรล่ะผมว่าก็คุยเลยคุยเรื่องเกี่ยวแล้วอาจารย์ทำไมถึงเพิ่งมาเที่ยวครับก็ตอนทำต้องเข้าตอนอาจารย์เที่ยวไม่ได้เลยเขาไม่ให้รายเยอะๆอย่างนี้ก็ต้องรอเกษียณแล้วก็เจ็บเข่าปวดแอร์อย่างเงี้ยคือเวลาดีเงินดีสุขภาพแย่จริงๆนี่คือเรื่องจริงแต่ผมเจอโอ้โหผมใจโอ้โหดีนะเราเที่ยวตั้งแต่อายุขนาดนี้เราน่าจะไปได้เยอะหรือบางคนเนี่ยตอนที่ผมทำออฟไลน์เนี่ยเงินก็พอมีเวลาเนี่ยตัดทิ้งเลยเพราะว่าผมวิ่งไปต่างจังหวัดตัดทิ้งจบสุขภาพตอนนั้นก็กินข้าวบ้างไม่ค่อยได้กินมากครอบครัวแตกแยกเลยทันทีครอบครัวแตกแยกจนหนูว่าแม่ชี้ถามว่าเดือนนี้จะกลับมาวันไหนเคยเจออารมณ์แบบทำงานอยู่แล้วแบบแม่ถามว่าเดือนนี้จะกลับวันไหนเดือนนี้จะกลับบ้านมาวันไหนบ้างผมแบบโอ้แม่แต่ผมเสร็จจากหาดใหญ่ผมกลับเลยอย่างเงี้ยหรือผมเสร็จจากเพชรบูรณ์แล้วผมตีรถกลับเลยขับรถแบบง่วงอ่ะคือแม่บอกว่าเมื่อไหร่จะกลับบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปหานะเราหายไปเกือบเดือนแล้วอ่ะแล้วขับรถแบบง่วงๆอ่ะถ้าคุณนะถ้าเอเจนต์นะผมบอกเลยจริงๆนี่คือเรื่องจริงเลยคุณจะมีเงินได้แน่นอนทำออนไลน์นะทำแบบออนไลน์แบบที่อัพไลน์แนะนำมาเวลาอ่ะโคตรเยอะปัจจุบันผมตื่น10โมงเช้าเวลาเยอะมากตอนตีสองช้อปปิ้งด้วยพอทำงานพอเราทำแบบฟูลไทม์อ่ะวันนั้นที่แกเปิดโอกาสที่ทำเว็บไซต์แล้วก็พี่โจช่วยนะนี่ก็ไปเจอบ้านตอนนั้นพอเราเริ่มมีตังค์เราก็อยากมีบ้านที่เราแบบเป็นของเราเองจริงๆนะเพราะตอนต้องบอกว่าตอนที่ทำเคมีตอนนั้นนะมันมีความที่เรียกว่านะความย่ำแย่เขาเรียกจุดเปลี่ยนของชีวิตผมแล้วกันก่อนที่จะมาลุยแบบเต็มรูปแบบอ่ะตอนนั้นอ่ะผมมีเงินติดบ้านอยู่ทำตอนนั้นที่บริษัทเจ๊งผมลืมเล่าตอนที่บริษัทเจ๊งแล้วผมเริ่มต้นทำเจ๊งใหม่ๆอ่ะมันไม่มีรายได้เยอะมากนะแล้วรถผมจะโดนยึดเมื่อ12ปีประมาณ10เกือบ12ปีที่แล้วเนี่ยแต่รถจะโดนยึดเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะทั้งบ้านน่ะมีเงินอยู่ 10,000 บาทคือผมกับชี้อ่ะมีเงินเหลือติดตัว 10,000 บาทท้วนคือไม่เหลืออะไรแล้วตอนนั้นค้างไฟแนนซ์อยู่ 120,000 ค้างค่ารถอยู่8งวดประมาณ 120,000 แล้วผมก็ไปจอดรถปุ๊บแล้วมันมีเจ้าหน้าที่อ่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา8งวดเนี่ยนะ8งวดต่อผมหนีเขาอยู่ถ้าเขาเจอเขาจะยืนรถเลยไงเขาก็เจอคือผมกลับไปบ้านแอลของที่บริเวณที่ซอยบ้านเก่าบ้านหลังเก่าปุ๊บจอดรถเสร็จนั่งไม่ถึงชั่วโมงเลยมอเตอร์ไซค์มันลุมรถอ่ะมันลุมแบบผมหน้าน่ากลัวมากรถแต่งตัวแบบมายึดรถอ่ะผมก็แบบตกใจรู้แล้วผมแบบ
เฮ้ยไม่มีตังค์แล้วถ้ายึดรถไปแล้วเราจะเอาเงินเราเอารถที่ไหนทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องไอ้นี่ก็คุยกับชีพตอนนั้นหนูไม่รู้ทำไงถึงโทรไปหาเพื่อนอ่ะเฮ้ยผมโทรไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยสะดวกคุยไหมคุยขอเวลาหนึ่งนาทีมีเงิน100,000ไหมถ้าพี่เป็นเพื่อนผมพี่ทำไงเป็นเพื่อนกับนักกุฏิการอยู่ถูกไหมบอกว่าเฮ้ยกูเดือดร้อนมาขอยืมเงิน100,000ได้ไหมอีกหนึ่งเดือนจะคืนขอยืมหนึ่งเดือนเดี๋ยวจะคืนให้จะไปจ่ายค่างวดรถเดี๋ยวเราจะทำงานคืนนะเพื่อนบอกว่าไม่มีแค่30,000โอ้โหพอดีใจเลยเอาโอนภายใน1 ชั่วโมงนะเพราะมันบอกว่าถ้าเกิน1 ชั่วโมงมันจะเอารถไปที่ไฟแทนนะคือยึดอ่ะแล้วผมใจบอกว่าที่ชี้ถ้าเกิดรถยนต์ยึดไปเราไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยตอนนั้นนะตอนแรกที่ผมขาดทุนเป็น2 ล้านกว่าผมลืมมาเติมเนี่ยเสร็จปั๊บผมโทรไปหาชี้โทรไปหาพ่อต่อพ่อมีเงินถึง100,000ไหมพ่อบอกว่าเอาไปทำอะไรบอกว่ารถจะโดนยึดก็เล่าให้ฟังแกให้มา30,000ตอนนั้นเลยมั้งนะ30,000แล้วก็โทรหาอาก็ยิ้มอย่างเงี้ยแหละยิ้มอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ทุกคนเหมือนสปอนเซอร์ผมโชคดีมากเลยเขาให้เวลาผมประมาณชั่วโมงนึงแต่รถผมลบมันเลยใช้เวลาเก็บ2 ชั่วโมงรถผมลบจริงผมเปิดท้ายอ่ะของมันเต็มหลังคนเลยผมว่างี้พี่จะยิ้มก็ยิ้มไปผมขอเก็บของก่อนผมก็ยังเก็บของทีละชิ้นอย่างเงี้ยมันแต่ผมก็เก็บช้าด้วยแต่ของมันก็เยอะจริงก็เก็บมันได้เวลามันไปชั่วโมงอ่ะจนรวมกันได้120,000อ่ะพี่ผมได้เงินแล้วไปปิดเลยก็คือเราก็ไปจ่ายเขาเลยอ่ะแล้วเราบอกว่าแล้วเรากอดคอร้องไห้2 คนเลยอ่ะตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยชี้เราอ่ะจะไม่กลับมาจนอย่างนี้แล้วนะคือเราอ่ะจะไม่ลำบากอย่างนี้แล้วผ่านไปจากเหตุการณ์นั้นนะก็ลุยทำเอเจนซี่ทำงานอะไรเงี้ยเนี่ยผ่านมาก็ไปเจอบ้านเราก็ดับอยากมีบ้านตอนนั้นไงเพราะว่าตอนที่เราแย่เราก็อยากจะมีแบบมีเป็นของอะไรเองแล้วก็ไปซื้อบ้านเจอบ้านผมก็กว้านซื้อเดือน3 หลังเลยทีเดียวเนี่ยซื้ออีกนะหลังริมซ้าย5.3 ล้านถัดมาขอต่อเขา4.2 ล้านเหลือ3.9 ล้านหลังที่3ต่อแล้วเหลือ3.8 ล้านคือใครมีบ้านผมว่าแค่อยากมีอย่างเงี้ยเนี่ยชอบกินกาแฟกูก็ซื้อกาแฟเลยคือเราไม่อยากเสียเวลาเราทำออนไลน์อยู่บ้านเราอยากอยู่แต่บ้านเนี่ยอะไรที่ต้องออกไปเสียเวลาปั๊บเราซื้อเลยอย่างเงี้ยพอคือผมบอกว่าเฮ้ยมาอย่างนี้เหมือนอวดรวยไหมเออใช่ครับอวดรวยคือกำลังจะบอกว่ามันเหมือนแบบว่าถ้าวันนี้เรามีเงินมากพอเราก็อยากจะซื้ออะไรเรียกว่าคุณภาพชีวิตละกันเนอะเหมือนถ้าเกิดเรามีรายได้ที่มากพอคุณไม่อยากซื้อก็ได้ไงคือแต่ผมชอบซื้อผมก็ซื้ออย่างเงี้ยเนี่ยพอเรามีบ้านใหม่แล้วก็ไปลงทุนเพราะว่าพอมีรายได้จากเอเจนต์มากๆเนี่ยพี่โจก็เคยบอกว่าพี่ใหญ่กับพี่โจว่าโชเที่ยวก็ซื้อของบ่อยๆเงินมันจะไม่เหลือนะเอาไปลงทุนคอนโดสิพี่ก็มีคอนโดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือทำตามที่พี่ใหญ่บอกเป๊ะเลยโชว์ต้องมีเขาเรียกว่านะมีรายได้ทางอื่นที่ไม่ใช่เอเจนต์ทางเดียวต้องมีรายได้แพสซีฟอีกครั้งผมก็ถามทำยังไงครับซื้อคอนโดแบบพี่สิพี่ใหญ่ก็มีเกือบ10 ห้องพี่โจก็มีเออมันได้กำไรจริงๆเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูทีปุ๊บอ่ะแล้วเราก็สิ่งที่ชอบก็มาแล้วเพราะตอนนั้นที่ความฝันที่เราทำเอเจนต์คืออยากเที่ยวครั้งแรกเลยนะอันนี้ไม่ใช่รู้แล้วครั้งแรกในเอเจลเลยนะเราได้ไปเที่ยวอเมริกาไปประชุมโอ้โหคนดีใจเลยในชีวิตที่ได้ไปอเมริกาครั้งแรกนะไปสัมภาษณ์วีซ่านะไม่ผ่านอุ๊ยแต่เราอยากไปเราก็ไปสัมภาษณ์ครั้ง2อ่ะผ่านได้10 ปีโอ้โหแบบครั้งแรกอ่ะที่ไปเที่ยวอ่ะเราได้ไปอเมริกานี่คือแบบคือก็ไม่รู้นะว่ามันยังไงแล้วตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยนั่งเครื่องบินไปอเมริกา18 ชั่วโมงผมคุยตลอดทางเลยไม่คุยไม่หลับเลยพอหลังจากได้ไปเที่ยวครั้งนั้นนะคือตอนแรกผมมีความฝันว่าผมไม่อยากไปเที่ยวต่างประเทศตอนแรกนะแต่ชี้อ่ะเขาอยากไปผมก็เลยบอกเออแต่ชี้อยากไปเดี๋ยวเราจะเหมือนลุยทำงานให้ไปด้วยกันละกันเนี่ยพอเราได้ไปทริปแรกเราก็เลยเฮ้ยเฮ้ยมันสนุกว่ะไปอเมริกามันเจออากาศแห้งๆตอนนั้นไปอากาศแห้งๆหายใจเจ็บจมูกเออมันก็สนุกดีว่ะเออมันแปลกดีว่ะมันไม่เหมือนบ้านเราคือตอนนั้นไปยูทาห์หน้าหนาวไปประชุมเอเจโรไปประชุมงานเอเจโรคนเต็มเลยคนแบบเยอะมากเลยผมก็ได้เห็นเขาตบมือแบบกีการ์ดคือพอฟังเสร็จแล้วมันฮอตมันเจอคนต่างชาติคนอะไรเงี้ยมันก็ถึงจะตบปุ๊บออกมาเราก็จะเป็นเดโมแล้วก็ประกาศเป้าหมายอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบตอนเดินเที่ยวหายใจเจ็บจมูกผมก็เลยว่าเฮ้ยไปต่างประเทศเออมันสนุกดีว่ะแล้วเวลาเราไปต่างของแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วก็มั่วๆเอ้ยมันก็รู้เรื่องเว้ยเฮ้ยเอาดิ๊ดอย่างเงี้ยแล้วถอนเดโมงงจิบๆไปอะไรเงี้ยแล้วมึงถอนกูโกงมันโกงว่าก็ไม่รู้นะแล้วมันมีท่านี้ตรงนั้นมาบอกว่ามันพูดอะไรมาสักอย่างนึงเวลาเราทีตังค์แล้วอ่ะตรงนี้ท่านนะมันก็หยิบแดงไปแล้วไม่ยิ้มผมไม่ใช่มึงโกงกูวะเนี่ยผมรู้แต่มันก็สนุกนะมันก็อ๋อเป็นอเมริกันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยครั้งแรกที่ผมไปแล้วมัน
เฮ้ยมันสนุกว่ะแล้วไม่เกิดอาการแบบเหมือนเสพติดอ่ะเฮ้ยอยากไปอีกอยากไปประเทศอื่นอีกคือหรือจะไปทำก็ได้ผมชอบนะครับก็ไปอย่างเงี้ยไปอังกฤษแต่ผมไม่ได้เรียงนะคือว่าเนี่ยอันนี้ไปอยู่ที่ซานฟรานซานฟรานเห็นหน้าตาที่มีซานฟรานเนี่ยนี่เออลงแบบชิลๆถ่ายรูปไม่มีใครนี่เกาหลีอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเกิดคุณทำสำเร็จนะคุณจะไปไหนก็ได้เลยเบลเยียมเบลเยียมจบเคมีต้องไปครับเด็กเคมีในคณะผมเกียรตินิยมจะไม่เคยไปเลยเกียรตินิยมไปมาแล้วครับอะตอมเนียมแบบเคมีมากเป็นอะตอมอย่างเงี้ยตรงนี้ชอบมากเลยเขาจอดรถประมาณ10 นาทีมั้งเพราะว่ามันต้องรีบไปเมืองจอดรถ10 นาทีเนี่ยเนี่ยรัสเซียอย่างเงี้ยใช่ไหมหล่อหล่อที่สุดทุกคนนี่ก็ครั้งแรกในชีวิตนะแต่งชุดเจ้าชายโพสเฟซบุ๊กรูปนี้ครับเพื่อนอันดับหนึ่งเกียรตินิยมมาบอกวิ่งหล่อจังเลยคนที่ให้รางวัลหน้าตลอดคือไม่เจอก็ไม่เคยเจอผมหล่อรูปนี้ไงก็เห็นรูปสมัยเรียนนะสภาพนั้นน่ะแล้วมันเจออย่างเงี้ยคนแบบเฮ้ยโชว์มึงเปลี่ยนไปเยอะมากมึงเปลี่ยนไปเยอะมากสวยมึงตาเรียนมาแล้วแบบคือดูดีดูหล่อเลยเชื่อแบบเพื่อนถามว่าคนที่ไปเป็นพวกเศรษฐีหรอคือแบบว่าคนที่เราไปเที่ยวด้วยเขาเป็นพวกคนรวยหรอเป็นพวกแบบว่าเหมือนแบบผมเขาคนรวยแล้วคนรวยด้วยกันทั้งหมดไปเที่ยวอ๋อคนรวยทุกคนแหละเที่ยวเพราะว่าเขาเห็นเขาแต่งตัวแต่คนดูแบบโอ้โหมุ่งไปเป็นหมู่คณะขุดมาเต็มลงแต่ละคนเพราะเขาเป็นคนรวยอ่ะนะเนี่ยไปโรนัสเซียมโรนัสเซียมว้าวอย่างขึ้นเรือรูปอย่างเงี้ยอัพขึ้นเรือเพื่อนกรี๊ดการ์ดเลยอ่ะเนี่ยไปยืนอย่างเงี้ยนะคือเห็นอย่างเงี้ยไปเที่ยวอย่างเงี้ยคือแต่ละประเทศที่ผมไปคือมันอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะแต่ประเทศที่ผมไปซ้ำๆบ่อยนะอเมริกาไป7 ครั้งเอาพูดจริงๆไปเยอะกว่าเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปนั่งชิลๆบางคนบอกว่าให้ไปนั่งทำอะไรไปนั่งทำนั่งโง่ๆอยู่ที่โรงเนี่ยผมบอกให้ทำงงๆอยู่ที่โรงนั่งอยู่ที่บ้านแม่ก็ถามว่ามึงไปทำที่อะไรตรงนั้นมึงกลับมาได้นะอยู่ที่บ้านก็งงได้เนี่ยไปยืนอย่างเงี้ยฝรั่งเศสนะนี่นิวซีแลนด์ดูแบบดูหน้าตาลูกคนรวยทั้งนั้นเลยไปเที่ยวเนี่ยอยู่บนรถไฟกีการ์ที่ตุ้มที่ติ๋มเนี่ยนี่อยู่ที่สวิสเซอร์แลนด์นะนี่ไม่ใช่รถไฟบ้านเรานะนี่สวิสเซอร์แลนด์นะครับเนี่ยอังกฤษอย่างเงี้ยอยู่อังกฤษตอนนี้ถ่ายรูปไม่ได้ด้วยเขาซ่อมอยู่นี่เป็นหลายปีทางเนี่ยไปสนามบอลนะชอบอาร์เซนอลครับแต่เขาพาไปเขาต้องไปถ่ายให้ถึงว่าแอดหรือว่าถึงครับเนี่ยไม่มีคนหรอกตั้งกล้องถ่ายเองเนี่ยเราก็ต้องพกสินค้าไปด้วยเพราะตอนเดินมันเหนื่อยอะต้องกินทานได้หนึ่งเนี่ยไปอย่างเงี้ยโดยจัดพาไปอย่างเงี้ยโอ้ไปครั้งหนึ่งในชีวิตไปมาดีไปนอนแบบชิวๆอะไรเงี้ยน้องเดียบขอร้านให้ชิปนี้มันกดไปได้ใช่ไหมใช่ชอบกดของเขาเลยเดินตรงลูกศรอันนี้ไม่ค่อยเป็นเทคโนโลยีเนี่ยว้าวเนี่ยนอนอย่างเงี้ยโอ้โหนอนอย่างนี้เพื่อนกินนะเนี่ยวันนั้นเพื่อนกินเลยนะบอกว่ารู้เลยว่าเป็นมอลดีฟเห็นไหมบอกเช็คได้ครับรู้ว่าได้ตัดต่อไปเองทั้งหมดนี่ถ้าตัดต่อเดี๋ยวผมเอาออกเกาหลีมั้งเกาหลีครับอยากนั่งนี่คือเขาเจอผมหลอกกว่าเขาทำเลยทั้งนั้นอย่ายอมครับนี่อยู่บนเรือไงเรือที่บนเรือไงเปลี่ยนแต่งตัวดูแบบลูกหนูมากเลยนะดูคนที่ว่าลูกคนรวยปลอมตัวนี่นั่งกันเนี่ยตื่นเช้านี่อยู่กับพี่จอยได้พี่จอยก็ชอบไปที่โรงตื่น6 โมงเช้ามาเจอกันที่นี่เขาเล่นกันเมื่อคืนเนี่ยเช้าไม่ใช่มาเจอ6 โมงเช้านะ6 โมงเช้าอีกวันนึงอยู่กันตรงนี้ไม่ไงโอ้ยเนี่ยไปนั่งเลยนี่ไปแล้วนะนี่อยู่ที่ตอนไปเที่ยวที่แสดงฟอร์ดอเมริกาไปเข้าไปเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยเห็นไหมเราลงแอปแล้วก็ต้องไป Google ด้วยไม่ใช่ลงอย่างเดียวต้องไปเที่ยวหาเออใช่ต้องไปเที่ยวหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นยังไงอะไรไปเที่ยวถือหุ้นอยู่นะถือหุ้นเนี่ยอิตาลีอย่างเงี้ยไปยืนหล่อๆที่รถไฟได้ดีอย่างเงี้ยนี่ขึ้นที่พอใช่ป่ะพอเรามีรายได้ที่บ้านพอแล้วแหละทำอะไรก็ได้ไม่จะไปไหนก็ไปไม่เลยแดงแรงเลยเกมไหนเนี่ยไปยืนที่ไหนเซเว่น LA เซเว่นจิ๋วที่ลาสเวกัสเซเว่นไม่เมจิกสักอย่างนึงเออคือ7 คำนั้นแล้วกันอ๋อเซเว่นวันเดอร์ที่อย่างนี้ทำใจคนไทยก็ต้องออกใจชาวต่างแล้วก็ไปยืนแบบโอ้ฝรั่งกีฝรั่งบอกว่าว้าวเวลี่กูไนท์เวลี่โซคิวจริงๆผมบอกโอ้ยผมก็ฝรั่งเขาต่อแถวตรงนี้เขาต่อแถวกันอยู่เขาเจอช่วงผมกรี๊ดกรี๊ด
ผมกลับไทยแล้วตอนนั้นขี้เกียจแบกกลับบอกเอาไม้30 US เขาบอกโดนงงไม่เป็นไรเลย30 US โอเคไอ้ buy for you ผมบอกอย่างนี้เลยไอ้ buy for you ไอ้ช่วงท้ายที่ไปอเมริกาต้องดูคลิปนี้ตรงนี้เลยเนี่ยนี่คือความฝันครั้งที่มีการไปยืนตรงเนี้ยคือไอ้ยังไม่เคยไปจับไข่บัวป่ะจับไข่บัวอุ้ยไอ้ตรงกระทิงใช่ป่ะผมบี้เลยดีกว่าคนนั้นบอกจับแล้วจะได้กลับไปอีกเพื่อได้โชคลาภทุกอย่างได้กลับไปยังอย่างเออได้แล้วพี่โจยังนิวยอร์กที่นิวยอร์กกลับไปนิวยอร์กได้กลับบูเนี้ยนี่ไปยืนเมียขาวอะไรเงี้ยโอ้โหนี่อยู่ที่มาเก๊าทำไปกับเอเจียเหมือนกันแต่เพราะเอเจียแต่พอเอเจียเดินไปปั๊บผมอยู่ข้างหลังไงผมได้แอบถ่ายรูปกันเดี๋ยวกลัวชี้เห็นไม่ได้นะนี่ไปอังกฤษไปอยู่อังกฤษก็ไปกินขนมนี่อันนี้เออทำไมเบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์เป็นการรู้จักกันแค่บอกว่า thank you thank you นิเทอร์แลนด์นี่นิเทอร์แลนด์อย่างเงี้ยนี่เยอรมันเยอรมันนะแล้วโคโลนตื่นมาไม่รู้จะอยู่ประเทศไหนเฟซบุ๊กนี่ไปเที่ยวเฟซบุ๊กนะนี่อยู่อิตาลีอยู่ตูรินไอ้เมืองตูรินอยู่เมืองตูรินไม่ค่อยมีใครได้ไปนะเพราะว่าเวลาไปอ่ะที่อิตาลีมันจะอยู่แถวกลางๆอ่ะแถวโรมอะไรเงี้ยไอ้นี่มันอยู่เหนือสุดเลยคือต้องตั้งใจไปแต่วันนั้นเราโชคดีมีประชุมที่โรมตอนนี้โรนัลโดเอเจมีประชุมเอเจวงที่ตูรินเราก็เลยได้ไปเที่ยวที่เมืองตอนนี้โรนัลโดอยู่ด้วยใช่วันนี้โดอยู่ด้วยมีออสเตรเลียคนที่ไปนานมากเลยนานสมัยนี้ตอนไปยังไม่ค่อยมีกล้องไม่ค่อยมีเลยตัวกล้องนี่เป็นใส่เสื้อเอเจหรือเสื้อโปรตอนนี้เสื้อหายไปแล้วมไม่หายก็ไม่ได้มันไม่หายหรอกมันหาไม่เจอเอออย่างเงี้ยนั่งชิลๆโอ้โหเนี่ยสันฟลาไปกินกุ้งกินปูอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเจอราคาถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะโหเจอจานนึงเราบอกว่ามันแพงจานนึงเกือบประมาณ 2-3,000 ก็ประมาณนั้นบาทแต่พอเจอสมัยนี้อ๋อจ่ายลูกธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเอเจียวมันรายได้ดีไงเอาเงินนี่คิดอย่างเงี้ยคือเวลาสั่งอาหารเยอะป่ะผมดูที่อยากกินเลยนะผมไม่มองเมนูขวาเนี่ยว่ะคือผมไม่ดูแล้วคือดูรูปเราดูรูปอันนี้อยากกินอยากกินชีสพอดูรวมเสร็จโอ้ยงั้นขอดูราคาหน่อยนึงไม่ดูก็จะสั่งขนาดนี้หรอครับนี่ไม่ต้องคนกินแบบกินเหมือนสำลักตุ๋หวยอ่ะคู่ถ่ายกันไม่ได้โดนด่าตังเลยเหลือใช่ไหมดูราคาเนี่ยไปเที่ยวเกาหลีก็ได้จับมือจับมือนี่ซานโตรินีเนี่ยไปมาลดีฟก็ทำท่าตัวเพ่นี่ไปที่ฮ่องกงก็ไปเจอดาราคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะโบวี่นี่ช้อปปิ้งก็สนามไปว้าวนี่อยู่ที่ถูกป่าเมืองปราดที่ปราดนะว้าวนี่คนแข่งนักปั่นสนิทกันพร้อมปั่นสนิทกันเขาปั่นตรงนั้นจะสดชื่นไปเลยระหว่างเดินทางต่อปั่นสนิทกันสนุกเที่ยงอย่างเงี้ยแบบได้ประสบการณ์เยอะนี่อยู่ที่บ้านโมซาหนีนี่บ้านโมซาไปยืนหน้าทำหน้าหล่อนี่ที่อะไรชาวไวสไตล์ถ้าแบบเป็นภาษาแต่หน้าที่ก็สวยถ้าเกิดใครจะไปก็ตอนนี้ยิ้มตกก็จะเห็นแบบหลอมแหลมแล้วก็เป็นแหลมในก็จะน่าจะสวยดีเนี่ยตอนเดินชิวก็ถ่ายเล่นระหว่างนั้นมันสวยทั้งเมืองแล้วเกิดเราไปเที่ยวต่างประเทศนั้นเราจะมันอะไรมันก็สวยเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นต่อไปแล้วดูยิ้มยิ้มยิ้มเยอะได้ยิ้มคือผมไปเนี่ยผมอยากเจออย่างนี้นะผมอยากเจอเนี่ยดูเก็บหน้าตาดูเก็บเก็บไปไหมเนี่ยครับก็เที่ยวชิวนะไปนี่ก็นั่งขึ้นเครื่องส่วนตัวไปมาเช่าที่พักเช่าแล้วมาเช่าที่ไหนไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้ใครเคยเจ้าของอันนี้อยู่บนสถานบินในไม่เป็นไรอันนี้พันนี่อู้หูนี่สวยนะที่ถ่ายให้สุดยอดเลยเนี่ยกำลังจะบอกว่านะถ้าวันนี้เราลุยเอเจลแล้วเราประสบความสำเร็จนะผมว่าอย่างเรื่องไปเที่ยวผมว่าหลายๆคนก็อยากเที่ยวจริงไหมผมว่าคำว่าคุณภาพชีวิตอะมันสำคัญมากคือถามผมว่าตอนนี้ผมทำเอเจลมาเนี่ยก็ได้ทุกอย่างที่อยากได้เลยนะซึ่งผมว่าถ้าเราตั้งใจทำมันตอบโจทย์คือหลายคนยังไม่เข้าใจคำว่าคุณภาพชีวิตบางคนคิดว่าคุณภาพชีวิตคืออะไรเหมือนกันถ้าเกิดเราเนี่ยเราจะไปกินข้าวสักมื้อนึงอ่ะถ้าเราจะไปกินข้าวแกงริมข้างทางจานละ30บาทอิ่มไหมครับอิ่มแต่ถ้าเกิดว่าทุกมื้อมีอย่างเอเจลเหมือนที่เอเจลพาไปกินนะไปกินเหล่าอย่างเงี้ยอิ่มไหมครับเลือกได้เลือกแบบไหนครับถูกไหมก็เลือกแบบกินหลังนะถ้าทุกท่านนะครับเขาเรียกว่าลุยเอเจลอย่างหนักนะแล้วคุณได้ทุกอย่างนะแบบไม่ต้องเลือกอ่ะคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆนะเพราะว่าผมเป็นตัวแทนคนหนึ่งนะที่ต้องบอกก่อนว่าเรียนไม่เก่งนะครับ
ไม่มีความรู้เยอะเลยนะครับก๊อปปี้ลอกก๊อปปี้ลอกอาศัยอึดถึกทนลุยลุยลุยแล้วก็ใครบอกอะไรก็เชื่อผมบอกเลยคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะใครเก่งเรื่องไหนผมจำไม่หมดละผมก็ก๊อปปี้กับคนนี้พูดเก่งเรื่องนี้พี่ป้อมพูดเรื่องนี้เก่งผมก๊อปปี้ผมก๊อปปี้ทุกคนเลยแล้วก็ไปอยู่ในตัวเราซึ่งผมกำลังจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องเก่งครับคุณแค่ก๊อปปี้คนที่เขาอะเคยทำมาก่อนนะแล้วก็หาไอดอลคุณคือไม่จำเป็นต้องเลือกคนก็ได้นะก๊อปทุกคนเลยก็ได้เอาข้อดีๆมารวมอยู่ในตัวเรานะผมเชื่อว่าคุณสำเร็จแน่นอนนะครับผมก็เป็นตัวอย่างคนที่ไม่เก่งเนี่ยก็ทำให้ทุกท่านเห็นแล้วก็มีทุกอย่างวันนี้ได้นะครับก็ขอขอบคุณเอเจลนะครับก็สุขใดไม่เท่ารู้กระเป๋าแล้วเจอตังค์แต่จะดีกว่านั้นสุขใดไม่เท่ารู้กระเป๋าเมียเจอเงินด้วยแล้วก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video